วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าชาลูสตูดิโอนะครับตอนนี้เรากำลังจะมาถ่ายคลิปใช่ไหมโอ้ทำไรวะเนี่ยหนักเขาโอ้หนักจะไม่ทำไมเดี๋ยวไปถือดิถือวันนี้เรามาในโปรเจกต์ที่ชื่อว่าอะไรครับกีตาร์ปะทะหม้อหุงข้าวครับก็จะเอาเรียกอุปกรณ์มาปะทะกันอันไหนพังปั๊บเอาทิ้งเลยต้องสู้แล้วครับครับอุ้ยชุบโอ้ยเรื่องก่อนเลยนี่เอาอะไรครับเอากีตาร์ครับผมก็เลือกนี่ครับอันนี้เอาเนี่ยผมเลือกนี่ของคุณนะครับโอ้ยอุ้ยนี่เดี๋ยวดูมีแล้วเอาเปิดไปดูครับโอ้ขี้หนูมีหนูมาขี้ใส่โอ้ยโอ้ยนี่อันนี้ใช่ดาบเปล่าใช่อันนี้โดป่ะอันนี้คือดาบกูใช่ไหมใช่ครับดาบคันโลครับโอ้โหวันนี้ก็ได้อเมราสมควรแล้วให้นายทหารชาติได้ถืออะไรครับกีตาร์เอ้ยมองข้าวผมไม่ให้คุณก่อนเลยให้คุณก่อนให้ก่อนเลยครับโอ้โหอะไรอะไรนั้นอะไรอันนี้ก็เปิดแล้วเปิดแล้วยิงเลยไปดิยิงเลยยิงเลยครับอันนี้เดี๋ยวนะเอ้ยตอนนี้เว้ยบังหมดแล้วเว้ยยิงเลยได้ยังไม่แตกโอ้โหนี่ถือว่าเป็นโรคประจำตัวนะครับผมเอ้ยของตัวอ่ะอาวุธน้ำแรกการต่อสู้ต้องเสียเสียนะฮะปิดน้ำปิดน้ำอะไรปกติไม่เข้าปกติไม่เข้าคุณดูถูกกีตาร์มาก่อนการต่อสู้โจมตีเขาเนี่ยคนต่อเนี่ยดาเมจไม่มีครับพอแล้วครับอะไรแตกอะไรใครก็เหรอใครครับเดี๋ยวดูก่อนใครแตกวะอะไรแตกครับอะไรเจอพบสะเก็ดแล้วโอ้ยสะเก็ดกูแตกนี่หว่าโอ้ยยุบแล้วโอ้ดูดิเหรอไม่เริ่มมีอาการเริ่มมีอาการนะตายอย่างเดียวครับได้เวลาสวนนะครับตอนนี้ต้องใช้หม้อหุงข้าวแล้วนี่ทำไมหม้อหุงข้าวนี่โอ้นี่คือเซฟตี้นี่คือเซฟตี้ไปกูลืมไปว่าขี้หนูขี้แตกดีกว่าพี่กินเป็นไงบ้างเหี้ยหอมเหี้ยกูขาผมเหี้ยมันจะได้อันนี้คือโรคผมพร้อมแล้วโอ้เอาหัวกำลังนี้หัวเนี่ยหัวอะไรเฮ้ยอุ้ยมันไม่ขอครับมันไม่บุบนะกูอะบุบได้เวลาสวนกลับแล้วเดี๋ยวได้ใส่หมวกก่อนเปิดแล้วครับนี่คือการเทียบเตียนขั้นสูงนี่ครับนี่ครับเป็นอย่างนี้อันตรายได้คุณดูต้องแบบขวานครับแบบขวานคุณเคยดูหนังคนฟ้าหน้าดำอ๋อคนฟ้าหน้าดำมีสายฟ้าหรือทองทองดึงขึ้นได้คนเดียวแต่คนอื่นไม่ได้เออดึงไม่ได้ผมไม่เรียกว่าทองนี่ไงต้องอย่างนี้อย่างนี้แหละเออเนี่ยมือได้ไหมของคู่ใจครับกีตาร์ชนะนะครับสำหรับผู้แพ้ก็ต้องอันนี้จุกจริงนี่จุกจริงอะไรครับเขาเรียกว่าแชมป์เจอพูดไปพูดท้าจริงใช่ไหมผู้ชนะวันนี้ก็คือกีตาร์นะครับปะทะหม้อหุงข้าวกีตาร์ชนะไปแล้วก็ต้องเจอกับแชมป์ต่อให้สองอะไรครับผมสองว่าอันเดียวดีกว่าสองก็ได้ครับต่อให้สองเอาก่อนได้ไหมเนี่ยถ้าว่าจำเดียวตีก่อนนี่ไม่มีสิทธิ์เลยตีก่อนเลยให้ตีก่อนเลยครับใช่ครับเออแหละตีแล้วแหละวันนี้นะโอ้อะไรเนี่ยนี่คืออะไรโอ้อะไรวะเนี่ยคืออะไรไม่ได้เลยครับไม่ได้โอ้ตบเลยนะเสียผมเรียบร้อยแล้วครับอันนี้คือตัดสินเลยหรือเปล่าแพ้เลยใช่ไหมไม่รู้ครับยังไม่ได้โจมตีเลยครับป้องกันอย่างเดียวใช่ครับต้องโจมตีวางเลยวางเลยต้องวางลงก็วางนะครับต้องวางครับไม่มีอะไรดูไว้เอาไว้ดูไว้เนี่ยดูไว้เอาดูไว้โอ้โหทะลุถึงไปข้างเดี๋ยวยับเนี่ยโอ้โหเนี่ยแม่งเสียกระดูกมีคำสายโอ้จบแค่นี้นะโอ้พังหมดแล้วคือทุบจนผมยอมแพ้ได้ไหมมันพังหมดแล้วไม่ผมมาถ้าตีต่อไว้นี่แม่งแชมเปี้ยนก็จะเป็นแชมเปี้ยนครับผมแชมเปี้ยนโอ้ดูแล้วแชมเปี้ยนครับโอ้น้อยแชมเปี้ยนครับโอ้จบเลยดูไม่ได้แต่ไม่เป็นไรครับผมยังชนะมองข้าวด้วยมึงอยู่สบายมองข้าวไอ้เหี้ยแล้วแม่งอันนี้ไอ้เหี้ยแม่งตีหักแล้วแม่งบุกสลายโดนกูอีกเหี้ยเอ้ยแม่งกูเจ็บที่หมายถ้าใครรู้สึกเสียดายก็บอกที่อยู่มาเดี๋ยวส่งเปิดประมูลนะครับราคาเริ่มต้นที่50สตางค์ไปหาเอาในขยะแล้วกันโอ้มันเป็นเศษอะไรครับเราจะมาแกะดูว่าข้างในมันเป็นอะไรครับไม่เคยดูข้างในกีตาร์นะครับว่ามันเป็นยังไงโอเคว่าอะไรบ้างอ่ะมันจะมีคำเสียงกีตาร์ครับมันจะทำให้เสียงแบบว่าดังไพเราะอุ้ยเฮ้ยบาดขากูโอ้จบเลยโอเค
กูมันจุดแล้วผมว่าคิดว่าตัวนี้มันจะหักนะแต่มันไม่หักก็สรุปก็คือว่าหม้อของข้าวแพ้ไปเป็นไรที่ไม่น่าจะจัดสภาพของทั้งคู่ก็เหลือแค่นี้สำหรับวันนี้เราลาไปก่อนต้องลากันไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าเจอกันคลิปหน้ายังไงก็ขอบคุณคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับถือว่าดีก็รูปสรุปไปได้ยังไงก็ขอแล้วจบกันเพียงเท่านี้แหละยังไงก็เป็นไรครับอันนี้ครับอันต่อไปจะเป็นไรครับต่อไปไม่มีโยธาแล้วครับจีบไข่ที่มาเลยเยอะเออลิ้นบักพื้นก่อนนานหลายอาทิตย์เดี๋ยวให้คุณปื้มหมาก็จะหาของตีเล่นไม่มีคิดไม่มีเลยครับกูกลัวอะไรเป็นหน้าจอนั้นอยู่นั่นน่ะเป็นหน้าจอไหมต่อไปครับหน้าจอคอมครับชิ้นต่อไปมันเกินไปได้เยอะเอาไว้ใช้หน่อยเออยังไงก็ขอลาก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดรับสไครต์ด้วยนะครับยังไงก็ฝากใช้จักรยานในการรับชมให้วิจารยานในการรับชมวิจารยานโอ้วิจารยานโอเคครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดรับสไครต์และฝากติดตามที่ใหม่ของพวกเราได้ที่ทาโร่สตูดิโอสวัสดีครับครับ